สวัสดีครับผมช่อง AK Studio 72นะครับวันนี้ผมพบกับผมในเกม Warcraft 3 Reforged นะครับแชปเตอร์นี้จะเป็นแชปเตอร์สุดท้ายนะครับเป็นแชปเตอร์ส่งท้ายเลยใน Frozen Throne แล้วก็เป็นแชปเตอร์สุดท้ายของ Warcraft ภาคที่3นะครับเนื้อเรื่องหลักของเราจะเล่นเป็นเผ่า Undead แล้วก็จะเป็น Arthas เป็นตัวหลักนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยก็คือเราจะเล่นเป็นเผ่า Human แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะไปรวมกับพวกอิลิแดนนะครับพวกนาการแล้วก็อิลิแดนแล้วก็อิลิแดนเนี่ยได้รับคำสั่งมาว่าให้ไปกำจัดฟอร์เซนทรอนนั่นคือเป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะครับทีนี้ก็ตัดมาที่เมืองหลวงของโรเดอร์แลนด์นะครับก็จะมีพวกเดมอน3ตัวเนี้ยยืนคุยกันอยู่เดมอน3ตัวเนี้ยก็ยังสงสัยว่ามันไม่ได้รับคำสั่งมาจากหลอดอะคิมอนนั่นเป็นเดือนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลอดอะคิมอนเนี่ยจริงมันตายแล้วนะฮะตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วระหว่างนั้นก็คืออาร์ทัสเนี่ยมีไปทางคาริมดอนนะฮะแล้วก็ไปเจอกับอิลิแดนแล้วก็มีพูดคุยกันนิดนึงแล้วก็พูดถึงสกันออฟกูแดนนะครับเหมือนกับไปชี้แนะเส้นทางให้นะครับชี้แนะทางว่าวิธีการยังไงเพราะว่าลิชคิงเนี่ยต้องการให้โดนกำจัดนะครับให้กำจัดพวกลิเจียนทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วอาร์ทัสนี่ก็กลับมาอาร์ทัสกลับมาถึงก็มาบอกว่าพวกเรดหลอดเนี่ยขอบคุณมากที่คอยดูแลเมืองให้แล้วก็ไปได้แล้วไล่ไปได้แล้วมันไม่ต้องการแล้วเพราะว่าอาทัสเนี่ยกลับมาแล้วนะครับไอ้พวกนี้ก็บอกว่าคืออาทัสเนี่ยเป็นพวกสคอร์ชแล้วบอกว่าสคอร์ชเนี่ยเป็นของพวกลีเจียนแต่ว่าลีเจียนเนี่ยตอนนี้มันพังทลายแล้วเพราะหลอดอะคิมอนตายไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยบอกว่าไอหัวหน้าที่มันดูแลอยู่เนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยลาสเดฟคุยก็คุยกันแล้วมันก็จากไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วคูทัสสานะครับกับซิเวสเนอร์เนี่ยฮะมันเป็นลูกน้องของอาร์ทัสอยู่นะตอนนี้นะครับก็พูดกันว่าตอนนี้อาร์ทัสก็ต้องเหมือนกับตั้งตัวเองนะจากปรินซ์อาร์ทัสนะครับกลายเป็นคิงแล้วจากเจ้าชายก็เป็นกลายเป็นราชาแล้วเพราะว่าราชาเนี่ยโดนอาร์ทัสฆ่าเนี่ยตอนต้นทีนี้อาร์ทัสก็คือด่านแรกนะฮะก็คือบอกว่าผู้คนเนี่ยมันกำลังหนีอาร์ทัสบอกก็คือต้องตีล้อมแล้วก็ปราบผู้คนทิ้งไว้ให้ไม่ให้มันหนีนะอันนี้ก็ทำการไล่ล่าคนที่มันอยู่ในเมืองหลวงไม่ให้เหลืออาร์ทัสเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดนะฮะโหดตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยด้วยก่อนที่จะได้ดาบลิชคิงจนกระทั่งได้ดาบฟอสมอนฮะจนกระทั่งได้ดาบฟอสมอนแล้วก็ยิ่งโหดกว่าเดิมระหว่างเล่นด่านไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับเหมือนมีอาการบาดเจ็บก็คือลิชคิงเนี่ยมีการเตือนขึ้นมาว่ามันมีสัญญาณอันตรายพลังมันก็จะค่อยๆหายลงไปด้วยเพราะว่าก็คืออิลิแดนเนี่ยกำลังบุกไปที่ฟอร์เซนทรอนเพื่อจะไปกำจัดนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยอาการก็จะหายไปแต่ว่าพลังของอาร์ทัสเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็ตอนที่เราเล่นนะครับเลเวลเราตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยจากเลเวล10เนี่ยจะค่อยๆลดลงเหลือ9หรือ8ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เล่นมันก็จะมันค่อยๆอ่อนแอลงก็จะเล่นยากขึ้นเรื่อยๆอันจะสวนทางกับปกติเราเล่นมีแต่เลเวลอัพอันนี้เล่นไปเล่นมาเรื่อยๆจะลดลงนะครับแล้วที่ปราบพวกฮิวแมนที่อยู่ในเมืองหลวงเสร็จแล้วนะก็มีการบาดเจ็บขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลิชคิงเนี่ยก็รีบเตือนขึ้นมาอีกว่าอันตรายใกล้เข้ามาถึงโฟร์เซนโทนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะรีบกลับมาด่วนรีบกลับมาทางตอนเหนือด่วนๆทันทีอันนี้เป็นคำสั่งอันนี้ลิชคิงก็รีบออกคำสั่งมานะอันนี้มันคือเขานั่งอยู่บนลังนั่นแหละแล้วก็ไอ้ฟ้าที่เห็นว่าเหมือนแบบเป็นวิญญาณนั่นนะฮะที่เหลือก็คือเป็นพวกชุดเกราะเป็นอะไรพวกนั้นอยู่อาร์ทัสก็เลยบอกรีบเดี๋ยวกลับไปที่เมืองหลวงก่อนตอนเย็นของวันถัดมานะฮะซิลวานัสก็มาพบกับการประชุมลับที่หนึ่งนะครับอันนี้ก่อนเริ่มในช่วงถัดไปก็ฝากรบกวนนะครับใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอคน Subscribe ให้หน่อยนะครับขอคนละ1 Subscribe เล็กๆน้อยๆนะครับขอกำลังใจนะครับเราจะได้ทำช่องกันต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะมาเจอกับพวก3ตัวเดโม3ตัวเมื่อกี้นะครับก็ไอ้ซิลวานัสวิลเลนเนอร์เนี่ยฮะเขาจะบอกว่าตอนเนี้ยเนื่องจากลิชคิงเนี่ยพลังมันลดลงตอนนี้มันไม่ได้ยินเสียงลิชคิงที่อยู่ในหัวคือในแชปเตอร์ที่2น่ะคืออาร์ทัสบุกถล่มเผ่าเอลแล้วเผ่าเอลเนี่ยก็พังทลายแล้วด้วยซิวเนสเป็นขุนพลแล้วอาทัศก็เลยเปลี่ยนให้เขาเนี่ยกลายเป็นผีนะครับเพราะอาทัศเนี่ย
ช้พลังเนี่ยให้กลายเป็นพวกบันจี้เป็นพวกผีนักธนูนี่แหละครับเสร็จแล้วซิลเวเนสเนี่ยก็โดนควบคุมมาตลอดโดนลิชกินเนี่ยควบคุมมาตลอดแต่ว่าเนื่องจากพลังมันลดลงแล้วเนี่ยไอการควบคุมของมันเนี่ยก็เลยหายไปซิลเวเนสเนี่ยก็เลยเหมือนกับมีความเป็นตัวตนของมันเองกลับคืนมาเป็นแต่ว่าอยู่ในร่างของเป็นร่างที่เป็นพวกผีเป็นพวกบันจี้นี่นะครับไอพวกเนี้ยมันก็เลยมาพูดคุยกันว่าจะหาทางกำจัดอาทัศน์ยังไงดีไอพวกนี้ก็มันพูดคุยกันแต่ว่ามันบอกว่าไอลิชคูทาสานเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นคนติดตามของอาทัศน์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่มีทางทรยศแน่นอนแต่ว่าซิลเนสเนี่ยมีความแค้นกับอาทัศน์อยู่เพราะว่าอาทัศน์เนี่ยมาถล่มเมืองแล้วฆ่าผู้คนของเขารวมถึงเปลี่ยนให้ซิลเวเนสเนี่ยให้กลายเป็นร่างกายแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วซิลเวเนสเนี่ยมันไม่ได้อยากเป็นคือจริงๆตอนแรกมันขอให้อาทัศน์ฆ่าทิ้งด้วยไอ้พวกนี้ก็รู้แล้วว่าซิลเวเนสเนี่ยมันมีหัวใจที่แบบยังมีความคิดเป็นพวกเอลจะไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับพวกมันหรอกแต่ว่ามีความต้องการที่จะแก้แค้นเป็นหลักก็คือไอ้พวกนี้เหมือนพยายามจะใช้ซิลเวเนสให้ไปจัดการกับอาทัศน์ก่อนใครที่มาเล่นถึงแชปเตอร์นี้เนี่ยจะบอกนิดนึงนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะด่านหนึ่งค่อนข้างนานแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยศัตรูเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ละด่านอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณจากปกติด่านปกติประมาณสักครึ่งชั่วโมงด่านอย่างนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเพราะมันมีแบบต้องค่อยๆลุยไปเรื่อยๆคอยใช้สกิลเป็นหลักนะครับก็มาเนื้อเรื่องกันต่อนะฮะเช้าวันถัดมาเนี่ยก็มาที่ส่วนของพระราชวังนะครับอันนี้คุณสายก็ถามพลังว่าอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็บอกว่าพลังนี่มันลดลงนะหลุดไปแล้วก็ความสามารถในการสั่งลูกน้องเนี่ยมันก็เหมือนจะลดลงเพราะฉะนั้นต้องรีบไปที่ทางตอนเหนือโดยด่วนไม่งั้นทุกอย่างมันจะสูญเสียอันนี้ก็คุณทศก็เลยบอกว่าทุกอย่างเต็มตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมจะออกเดินทางได้ไอ้เดดหล่อ3ตัวเนี้ยก็วางแผนให้คิงอาทัศน์มานี่แล้วก็ทำการลอบสังหารโดนปิดประตูนะครับเนี่ยก็1ต่อเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับมีพวกเนี้ยล้อมอยู่นะครับแต่ที่ประหลาดก็คือทำไมมันไม่ลงมาจัดการเองทั้งนั้นที่มันมีโอกาสแล้วมันมีทั้ง3คนลุมอยู่แล้วก็เอาไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันลุมอาทัศน์คนเดียวคือมันคิดว่ามันจะปราบอาทัศน์ได้อันนี้ก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าทำไมมันไม่ลงมาลุมเราเลยทีเดียวนะหลังจากนั้นอาทัศน์ก็หนีออกมาได้นะครับพอหนีออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เจอกับพวกไอ้นี่อีกพวกไอ้ตัวอ้วนๆเนี่ยนะฮะมันมาแล้วบันจี้ก็โผล่มานะโผล่มาเหมือนจะมาช่วยนะครับคือซิเวเนสเนี่ยระหว่างเกมเนี้ยจะไม่เห็นเลยซิเวเนสซึ่งมันหายไปไหนอันนี้ก็เลยบอกว่าไอ้บันจี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเธอให้ส่งไอ้พวกเนี้ยมาตามหานะครับแล้วก็จะพาไอ้พวกเนี้ยข้ามฝั่งไปก็คือเป็นการหลอกอีกนั่นแหละเพราะว่าซิเวเนสเนี่ยพามาระหว่างทางนะครับโดยที่มีบันจี้ล้อมอยู่จากสภาพตอนนี้ก็จะเห็นว่าอาทัศน์เนี่ยโดนบันจี้มันล้อมนะแล้วก็บันจี้ก็บอกว่าให้พักตรงนี้ก่อนอาทัศน์ก็สงสัยทำไมน้องรีบไปหาครูทศาสตร์เนี่ยลิชคิงก็มาอีกแล้วแล้วพลังอาทัศน์ก็ลดลงอีกบาดเจ็บอีกนะครับเสร็จปุ๊บอาทัศน์ก็โดนธนูยิงมาดอกหนึ่งนะอาทัศน์ก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นซิเวเนสก็โผล่มาแล้วก็บอกว่ามาถึงที่แล้วแล้วก็เตรียมจะจัดการอาทัศน์นะครับอาทัศน์ก็รู้เลยว่าโดนทรยศแล้วซิเวเนสก็บอกว่าไอ้ธนูที่ยิงไปไม่แย่เป็นธนูพิษที่ทำมาพิเศษเลยจะมีอาการอัมพาตแล้วก็ให้รู้สึกนะครับให้อาทัศน์เนี่ยรู้สึกถึงสิ่งที่ทำกับซิเวเนสมาตลอดนะครับอาทัศน์ก็ยอมแพ้แล้วเหมือนก็จะยอมตายแล้วแหละว่าเพราะว่าโดนล้อมอยู่แล้วก็เป็นอัมพาตอีกทำอะไรไม่ได้ซิเวเนสก็เหมือนกับคืออยากจะทรมานแล้วอยากจะทรมานกว่านี้ไม่งั้นก็จริงๆก็จะฆ่าได้แล้วแหละอยากจะทรมานอาทัศน์ให้มันแบบเหมือนสะสมกับสิ่งที่แบบอาทัศน์เนี่ยทำกับซิเวเนสแล้วก็พรรคพวกของเขามาตลอดทันใดนั้นเองคูทาสานเนี่ยก็โผล่มาช่วยได้ทันซิเวเนสก็เลยวิ่งหนีแต่ก็ซิเวเนสก็บอกว่ายังไม่หยุดไล่ล่านะแล้วก็พากันมาถึงท่าเรือ
ลูกธนูเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วจากการลูกธนูที่มันทำให้เป็นอัมพาตเรียบร้อยหายอัมพาตแล้วแล้วก็เตรียมทุกอย่างสำหรับการเดินทางอาทัสก็บอกว่าอันนี้เป็นคุณทศาสตร์เนี่ยเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็เลยบอกว่าอยากให้เฝ้าดูที่ดินแดนนี้ก่อนต้องการให้ดูถึงพวกดินแดนนี้แล้วก็มรดกที่ทิ้งเอาไว้อยู่นะครับครูทศาสตร์ก็เลยรับเรื่องตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยบอกไปเลยว่าครูทศาสตร์นะฮะจะไม่มีบทบาทอีกแล้วครูทศาสตร์ก็จะจบแค่ตรงนี้นะครับเนื้อเรื่องตรงนี้ก็จะตัดมาเป็น2ส่วนส่วนนึงจะไปเล่นเป็นซิเวเนสกับอีกส่วนนึงจะเล่นเป็นอาร์ทัสนะครับอาร์ทัสเนี่ยก็คือจะไปทางตอนเหนือไปถึงดินแดนภูเขาน้ำแข็งที่เคยไปตั้งแต่ชัปเตอร์แรกนะแล้วก็ซิเวเนสเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของโรดเดอร์แลนด์ตลอดนะครับตอนนี้ก็จะไม่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคาริมดอร์แล้วนะครับอีก2วันต่อมาที่ฐานของซิเวเนสนะครับใกล้ๆกับเมืองหลวงตรงเนี้ยไอ้พวกนี้ก็จะเริ่มพูดคุยกันละว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในร่างที่เป็นผีเป็นเคิร์สอย่างนี้แล้วก็ลิชคิงเนี้ยก็หายก็ได้จากไปแล้วพลังมันก็ได้ลดลงไปเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยไม่อยู่ในการควบคุมอีกแล้วก็จะกลายเป็นอิสระบันจี้เนี่ยก็ยังสงสัยว่าอะไรยังไงดีมันไม่เข้าใจว่าซิลเนสเนี่ยต้องการอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอิสระแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่มีความสุขกับเคิร์สที่มันติดตัวมันอยู่เพราะพวกนี้มันก็เหมือนกับเป็นธาตุแล้วก็มีในความทรมานของไอ้สิ่งนี้มาตลอดเพราะว่ามันต้องกลายเป็นร่างนี้ตลอดแล้วมันไม่สามารถกลับเป็นร่างเอลที่มันเคยเป็นมาได้เสร็จแล้วนะครับไอ้พวกเดมอนนะตัวแดงนะครับโผล่มานะครับวิลเลมาทัสเนี่ยก็มาพูดคุยกันกับมันว่าทำได้ดีมากแล้วก็เหมือนกับชวนให้ไปรับคำสั่งใหม่คือชวนก็ชวนให้ไปเป็นพวกนั่นแหละครับซิเวเนสก็บอกว่าไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องการแค่ให้อาทัสเนี่ยมันตาย มันไม่ได้ต้องการเข้าไปยุ่งร่วมกับพวกลีเจียนแล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของไอ้พวก politics อะไรพวกนี้พวกการเมืองของพวกมันนะฮะอันนี้ก็มาเตือนอีกทีนึงว่าไอตอนนี้มีแค่พวกมันเนี่ยมีแค่3คนเนี่ยที่เป็นผู้ปกครองของดินแดนนี้เพราะว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันบุกไปทางไอ้คาริมดอร์แล้วก็ตายกันไปแล้วนะซิเวเนสก็บอกว่ามันอาศัยอยู่ตอนนี้มันเป็นทาสมานานพอแล้วมันต้องการอิสระแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกับคุยกันไปคุยกันมาไม่ลงตัวมันซิเวเนสเนี่ยก็เหมือนต้องการดินแดนของตัวเองละตอนนี้มันก็เลยเกิดการสู้กันนะครับซิเวเนสก็ลองสู้กับพวกเรดลอร์ด3ตัวนี้นะครับระหว่างเกมเนี่ยมันจะมีไอ้พวกลูกน้องอยู่ไอ้พวกซิเวเนสเนี่ยมันมีความสามารถในการควบคุมคือเหมือนกับคอนโทรลนะฮะมายคอนโทรลอย่างนั้นนะฮะไปควบคุมจิตใจคือมันก็ควบคุมตัวหัวหน้าของมันพอมันควบคุมหัวหน้าได้เนี่ยมันเท่ากับว่ามันควบคุมลูกน้องของพวกนี้ได้หมดแล้วก็ควบคุมให้หัวหน้าเนี่ยมารับใช้ซิเวเนสเท่ากับว่ามันควบคุมไอ้พวกออกพวกทหารม้าพวกโจรแก๊งกองโจรอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับหลังจากถล่มฐานทัพของวิลเลมทัสได้นะครับก็มาพูดคุยกันไอ้วิลเลมทัสเนี่ยก็เลยขอร้องขอชีวิตไว้แล้วก็จะรับใช้ให้นะครับซิเวเนสก็เลยโอเคตกลงที่จะรับแล้วก็รับฟังไว้นะฮะแล้วก็คือไว้ชีวิตนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับไอ้วิลเลมทัสเนี่ยก็เลยพูดถึงแผนการของพี่มันอีก2คนเนี่ยว่าทำอะไรจะแผนการคืออะไรแล้วก็รู้ว่าฐานทัพตั้งอยู่ไหนแล้วก็จะบอกซิเวเนสเนี่ยว่าจะช่วยจัดการให้หาทางถล่มให้ก็คือทรยศนั่นแหละมาเข้าร่วมกับซิเวเนสนะครับอันนี้ก็คือสรุปง่ายๆนะสามที่ถัดมานะครับมาเป็นฝั่งของอาทัสบ้างก็แล่นมาถึงเกาะน้ำแข็งทางตอนเหนือแล้วนะครับก็จะมีพวกอาทัสแล้วก็เป็นพวกในคอมเมนเซอร์อาทัสก็จะเป็นฮีโร่คนเดียวในตอนนี้นะครับแล้วก็พูดถึงว่าสมัยที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มาอยู่สิ้นสุดกันที่นี่แหละก็คือก่อนที่มันจะโดนฟอสมอนดูดวิญญาณไปนะไอ้ในคอมเมนเซอร์เนี่ยก็บอกว่าควรจะตั้งฐานก่อน แล้วก็หาแหล่งทรัพยากรให้มาก่อนแล้วก็จะเห็นพวกไฮเอลนะครับพวกไฮเอลเนี่ยว่าสงสัยว่าไอ้พวกไฮเอลเนี่ยมันมาทำอะไรอันนี้มันก็บอกพวกบัตรเอลเนี่ยมาเพื่อแก้แค้นให้กับเคลทรัสนะครับที่ดินแดนที่มันโดนอาทัสเนี่ยฆ่าทิ้งหมดนะครับอาทัสก็บอกว่าทางตอนเหนือมันเป็นดินแดนของพวกสควอชพวกเอลพลาดแล้วที่มายุ่งแล้วก็สั่งให้ปราบทิ้ง
เสร็จแล้วอนุบารักษ์นะครับก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มาจัดการในพวกนี้ก็จะมาพร้อมกับพวกแมงมุมนะครับ อาทัศน์ก็สงสัยว่าใครเนี้ยมันคืออะไรอนุบารักษ์เนี่ยมันคล้ายๆพวกตัวด้วงนะจะค่อนข้างเป็นตัวที่แข็งแกร่งนะครับเสร็จแล้วอนุบารักษ์นะครับก็บอกว่าลิชคิงเนี้ยส่งให้มันมาช่วยแล้วมันก็ เป็นคิงของไอ้พวกเผ่าเนี้ยอ่านชื่อจะค่อนข้างยากนะครับผมอ่านจะค่อนข้างยากนิดนึงชื่อมันประหลาดๆหน่อยนะฮะนี่ก็มันอาศัยอยู่ในตอนเหนือเนี่ยแหละ เสร็จแล้วพอได้ที่ตั้งลกล่านะครับทันใดนั้นเองเนี่ยบินเคลทัสนะฮะก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะอาทัสบินเคลทัสกับคิงอาทัสเนี่ยจริงๆสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับรู้จักกันตั้งแต่ตอนสมัยที่มันยังเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็พินเคลทัสเนี่ยก็มาบอกว่าไอ้การจะจัดการกับลอร์ดอิริแดนก็คือหัวหน้าของพินเคลทัสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่านี้นะแล้วก็รู้ว่าอิริแดนเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังของการโจมตีครั้งนี้นะครับแล้วก็มันก็บอกว่ากองทัพเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะเลยก็มันก็มาเตือนมาขู่นั่นแหละครับแล้วก็พินเคลทัสเนี่ยก็จะหาวิธีจะเอาคืนกับสิ่งที่ถล่มเมืองเคลทอรัสไปด้วยนะครับแล้วปินอาทัสเนี่ยก็บาดเจ็บอีกนะครับจากการที่ลิชคิงเนี่ยเร่งมาแล้วก็พลังมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็เร่งมาอีกว่าเวลามันใกล้หมดแล้วอนุบารักษ์เนี่ยก็เลยแนะนำว่าต้องเร่งหาทางลัดไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะไปไม่ทันพวกอิริแดนถ้าไปทางเดียวกันนะอิริแดนก็ต้องโจมตีถึงโฟเซนโทนก่อนแล้วก็ทำลายก่อนเพราะงั้นไอ้อนุบารักษ์เนี่ยก็เลยแนะนำทางอีกทางหนึ่งแต่ว่าจะต้องผ่านถ้ำแล้วก็อันตรายกว่าเพื่อจะไปถึงตัวยอดเขาน้ำแข็งที่โฟเซนโทนนะครับแต่คิดอาทัศน์ก็เลยบอกว่าโอเคมันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องไประหว่างด่านนะครับจะเจอกับมังกรตัวหนึ่งหลังจากฆ่ามันได้นะก็อาทัศน์ก็จะใช้วิธีเหมือนกันคล้ายๆกับซิเวนัสนะครับคือปลุกพลังขึ้นมา ปลุกตัวนี้ก็จะเป็นมังกรน้ำแข็งที่เก่งมากตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ฮีโร่นะแต่ว่ามันเก่งกว่าฮีโร่อีกคือใช้มีทั้งสกิลด้วยแล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นด่านนี้ควรจะได้มันมาช่วยเพราะว่ามันจะโจมตีภาคพวกเรือได้แล้วก็โจมตีทั้งได้ทุกอย่างโจมตีทุกอย่างมันบินได้มันแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นเอามันมาใช้ให้ได้นะครับและนี้ก็ไปถึงทางลับนะครับนั้นก็เดินทางไปแล้วตัดกลับมาที่โรดเดอร์แลนด์นะครับโรดเดอร์แลนด์เนี่ยก็จะเป็นซิลเนสนะครับเป็นมากับเวเลมาทัสเพื่อจะมาจัดการกับฐานทัพของพี่ชายพวกพี่ของมันนั่นแหละครับอันนี้มันเนทโทรล็อกนะฮะมันใช้เทเลพาธีคือเหมือนกับใช้กระแสจิตเนี่ยควบคุมหัวตัวหัวหน้าของพวกฮิวแมนก็คือไอ้พาลาดินกิเลทอสนั่นแหละครับแล้วก็ไอ้ตัวเนทโทรล็อกเนี่ยมันจะควบคุมพวกมนุษย์อยู่ก็คือเหมือนกับใช้พวกมนุษย์อยู่ได้ไอ้กองทัพของพวกมนุษย์ด้วยนะครับอันนี้ก็ซิลเนสเนี่ยก็เลยหาวิธีที่จะจัดการโจมตีระหว่างที่ไอ้พวกนี้กำลังหลับอยู่I have no intention of assaulting the walls. Then let's go before he. My banshees will possess those hapless humans. We'll use them. วิธีการก็คือมันจะใช้ซิลเนสเนี่ยจะใช้พวกบันจี้ทำการสิงพวกมนุษย์แล้วก็ทำให้มันเปิดประตูไว้ เสร็จแล้วถึงจะโจมตีอันนี้ก็คือซิลเนสเนี่ยจะใช้หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเหมือนคอนโทรลเป็นการใช้ลักษณะมายคอนโทรลพวกศัตรูนะครับใช้พวกบันจี้เนี่ยมาคอนโทรลซะพอคอนโทรลเสร็จปุ๊บก็ใช้พวกเนี้ยมาฆ่ากันเองมาสู้กันเองนะครับเนี่ยอันเนี้ยโดนคอนโทรลเรียบร้อยแล้วพอไอ้พวกนี้เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็ให้เปิดประตูแทนที่จะเอากองทัพเนี่ยโจมตีประตูใหญ่เนี่ยพอมันเปิดประตูเสร็จปุ๊บก็บุกโจมตีมันก็ทำให้พวกเนี้ยมันโจมตีได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ปราบได้นะครับไอ้กาลิโทสเนี่ยมันไอ้พวกที่มันโดนควบคุมเนี่ยมันหายไปแล้วก็มาเจอกับซิลเนสต่อนะครับ
แล้วก็บอกว่าไอ้กาลิโทสเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้มีธุระกับพวกเอลฟ์พวกนี้แต่ว่ามันบอกว่ามีศัตรูกลุ่มเดียวกันคือบานาซ่าเพราะนั้นก็เลยบอกว่าขอให้ไอ้พวกเนี้ยเหมือนหลอกใช้นั่นแหละครับหลอกใช้พวกกาลิโทสเนี่ยกับพวกพาลาดินเนี่ยไปสู้กับพวกนั้นก่อนแล้วก็จะแบ่งดินแดนให้อันนี้มันก็ซิลเวเนียสเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่มันต้องการเนี่ยมันมีเพียงอย่างเดียวคือการแก้แค้นไอ้กาลิโทสเนี่ยมันก็โอเคมันก็เลยตกลงคือมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมันต้องการแค่ต้องการดินแดนมันคืนเพราะนั้นมันก็เลยร่วมมือกันเพราะว่ามันคาดหวังว่ามันเป็นจุดหมายเดียวกันอันนี้ก็ซิลเวเนียสเนี่ยก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องการให้ไอ้พวกไม่ต้องการใช้ไอ้พวกพาลาดินพวกนั้นหรอกมันแค่หลอกใช้อย่างเดียวด่านถัดมานะครับโรเดอร์แลนด์นะครับก็ตอนเนี้ยไอ้สามตัวเนี้ยมันตายไปแล้ว1คนนะแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งเนี้ยก็อยู่กับซิลเวเนสแล้วก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับบาราซ่าด่านนี้เราจะเล่นเป็นฮีโร่ทั้งหมด3ตัวนะครับล้อมพวกมันเป็นทั้งฮิวแมนแล้วก็พวกอันเดสนะครับเวเลมาทัสเนี่ยก็พบว่าไอตัวกองทัพของบานาซ่าเนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วก็ชนะมาตลอดไอกาลิโทสกับไอพวกเดมอนเนี่ยมันก็ขิงกันไปนะว่าแบบไอกลัวหรออะไรเงี้ยเวเลมาทัสก็บอกให้ระวังป่าให้ดีนะอะไรเงี้ยซิลเวเนสก็บอกให้หยุดก่อนหาเดี๋ยวหยุดความโกรธเอาไว้แล้วก็ไปลงกับไอ้บานาซ่าซะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หาวิธีที่จะโจมตีก็คือจะโจมตีขนาบข้างทั้งสองอันนะครับด่านนี้ก็จะเล่นค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันควบคุมทั้งสองฝั่งก็จริงแต่ว่าศัตรูเนี้ยมันก็แข็งแกร่งอยู่นะครับกองทัพมันหลายที่ปราบได้นะฮะเนี่ยบานาซ่าก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้เวเลมาทัสนะครับให้ฆ่าทิ้งซะเพื่อทดสอบมันไอเวลามาทัสตอนแรกก็ยังไม่อยากทำเพราะว่าการทำอันนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบต้องห้ามเป็นสิ่งที่แบบว่ามันห้ามทำนะสำหรับเผามัน แต่ด้วยความว่าซิลเวเนสสั่งนะก็บอกว่าให้โอกาสอีกครั้งนึงในการทดสอบความซื่อสัตย์จะทำไม่ทำไปอย่างเรียบร้อยนะครับเวลามาทัสก็ฆ่าเรียบร้อยเลยสุดท้ายก็คือต้องทำตามเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกเสร็จแล้วกาลิโทสก็บอกว่าธุระเสร็จแล้วนะก็มันจะกลับเมืองแล้วก็สั่งให้ฆ่าอีกกาลิโทสด้วยก็เรียบร้อยอาราดินนี่ตายนะครับเท่ากับว่าเมืองหลวงเนี้ย ไม่ได้เป็นของสคอชอีกแล้วนะจะเป็นของพวกเอลฟ์แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นฟอร์สเคนนะครับเท่ากับว่าเมืองนี้ไม่เป็นของพวกฮิวแมนแล้วก็ไม่เป็นของพวกอันเดสแล้วจะกลายเป็นของพวกซิลเวเนสซึ่งเป็นแบบลูกครึ่งเอลฟ์ครึ่งเดมอนก็จะเป็นการจบในส่วนของโรเดอร์แลนด์แล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นส่วนของอาร์ทัสอย่างเดียวก็คือไอ้ฝั่งโรเดอร์แลนด์เนี่ยไอ้นั่นควบคุมไปแล้วซิลเวเนสเนี่ยควบคุมไปแล้วก็ยึดเป็นเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ได้มีการพูดถึงอีกแล้วนะครับในเรื่องนี้ก็คือมันจบแชปเตอร์แค่นี้นะแล้วก็ตัดมาฝั่งอาทัศก็คือเดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงถ้ำนะครับแต่ก็สงสัยว่าไอ้พวกลูกน้องเนี่ยมันหายไปไหนจริงๆแล้วควรจะมีลูกน้องเนี่ยพวกเมลูเบียนเนี่ยเฝ้ารออยู่อันูบารักเนี่ยก็บอกสงสัยเหมือนกันว่ามันน่าจะมีบางอย่างเนี่ยที่มาขับไล่พวกมันออกไปเพราะจริงๆแล้วพวกนั้นอ่ะมันน่าจะเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพวกดราฟเนี่ยก็โผล่มาอันนี้ก็รู้แล้วว่าพวกดราฟเนี่ยเป็นคนที่จัดการพวกนั้นแหละที่มันคุ้มครองไว้อยู่แล้วก็เนี่ยอาทัศก็เลยรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นลูกน้องของมูลดินมูลดินก็คือดราฟที่มาช่วยอาทัศตามหาฟรอสมอนในแชปเตอร์แรกเลยครับช่วงท้ายเรื่องแล้วก็โดนต้องสละชีวิตของมูลดินเพื่อได้ฟอสมอนมาไอ้พวกดราฟพวกนี้ก็คือมาแก้แค้นนั่นแหละครับเสร็จแล้วอาทัศก็เลยเรียกซัฟฟิลอนนะครับเป็นมังกรน้ำแข็งนี่แหละมาช่วยมาจัดการแต่มังกรน้ำแข็งเนี่ยเนื่องจากว่าตัวมันใหญ่เกินไปมันก็เลยไม่สามารถเข้าไปในถ้ำนี้ได้นะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากจริงๆแล้วผมอยากให้บอกว่าเอามังกรน้ำแข็งเนี่ยบินอ้อมไปรอฝั่งตรงข้ามเลยก็ได้นะอาทัศก็เลยบอกให้มัน
ปไหนก็ไปประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเก่งมากแล้วมันก็อาจจะเก่งเกินไปมันก็เลยไม่ให้ใช้ต่อระหว่างทางนี้ก็จะมาเจอกับพวกดราฟในถ้ำนี้จะเจอพวกดราฟเป็นหลักนะครับแล้วดราฟนี้ก็จะคอยขัดขวางแล้วก็จัดการถล่มสะพานบ้างอะไรบ้างและนี้เป็นบราวกันนะครับเป็นน้องของมูรินนะครับมาเพื่อแก้แค้นให้กับพี่ชายเขานั่นแหละไอ้ถ้ำนี้มันก็เป็นเหมือนเขาวงกตอันนี้มันก็เลยหาทางออกอีกทางนึงเสร็จแล้วก็มาปะทะกันสองตัวนี้อาทัศกับเบลแกนนะก็มาปะทะกันแล้วก็สู้กันก็แน่นอนอาทัศก็ต้องชนะอีกแล้ว มันก็มาแก้แค้นกันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าเป็นเหมือนเส้นทางไว้มาขวางไว้ไม่ให้อาทัศเนี่ยไปถึงเร็วขึ้นนะครับขวางทางอาทัศให้มันไปยากขึ้นคอยดักโจมตีเสร็จแล้วไอ้ถ้ำเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ3 chapterการเดินทางมันจะค่อนข้างยากแล้วก็เลเวลของอาทัศเนี่ยจะน้อยลงไอ้พวกนี้ก็จะบอกว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมีอะไรขึ้นมาเพราะว่าไอ้ถ้ำเนี่ยมันเป็นถ้ำเก่าแก่แล้วก็เป็นพวกนูรเบียนที่คอยอาศัยอยู่ข้างในไอ้ถ้ำนี้ก็เอาพูดง่ายๆก็จะเป็นพวกแมงมุมพวกเฟสเลสเป็นพวกไอ้พวกตัวประหลาดทั้งหลายนะที่ไอ้พวกนี้จะไม่มีใครรู้จักแล้วเพราะมันอยู่ในถ้ำมาตลอดการเดินทางของมันก็จะต้องเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างในถ้ำนี้จะมีพวกไอเทมค่อนข้างเยอะนะครับพยายามเก็บแล้วก็หาไอเทมต่างๆนะเพราะว่าอันนี้แนะนำแล้วว่าด่านสุดท้ายเนี่ยอาทัศจะต้องสู้เยอะมากจะต้องสู้หนักมากเพราะต้องสู้กับฮีโร่ทั้งหมด3ตัวที่ผมบอกเลยบอกก่อนเลยแล้วกันนะเพราะอาทัศเนี่ยต้องกับอนุบาลักษ์เนี่ยต้องสู้กับฮีโร่ทั้ง3ตัวแล้วก็มันจะโจมตีเรื่อยๆส่วน ตัวอนุบาลักษ์เนี่ยเลเวลมันก็จะดันขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มแต่ว่าอาทัศเนี่ยจะเหลือแค่1ด่านสุดท้ายเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเริ่มต้นที่1เลยแล้วก็ถึงจะดันเลเวลตัวเองกลับไปเป็น10ได้นะครับไอ้ตรงนี้เนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเป็นการเดินทางไปเรื่อยๆเข้าไปในถ้ำไปเรื่อยๆตรงช่วงสุดท้ายก็คืออาทัศเนี่ยต้องแยกเดี่ยวเนื่องจากว่ามันมีทางมันถล่มลงมาอาทัศก็เลยต้องลุยเดี่ยวแยกกันกับอนุบาลักษ์นะครับแล้วจะมาเจอกันระหว่างทางอีกทีหนึ่งเนื้อเรื่องช่วงนี้ผมจะสปอยนิดนึงนะครับว่าอาทัศเนี่ยจะต้องลุยเดี่ยวแล้วก็มันการทดสอบเหมือนไม่การทดสอบไปในตัวเลยว่าไอ้ลิชคิงเนี่ยที่ตัดสินใจเลือกอาทัศเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยเป็นเหมือนคนที่จะมาเป็นวิญญาณให้เงี้ยเป็นพาหนะให้เนี่ยเพราะเรื่องอาทัศเพราะอาทัศเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เก่งมากนะครับเนี่ยก็แยกทางกันเพราะโดนไอ้ถ้ำถล่มมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันเอาชีวิตรอดกันมาให้ได้นะพอมาเจอกันตรงเนี้ยอนุบาลักษ์เนี่ยก็บอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเลือกอาทัศเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนเพราะบอกว่าน้อยคนนะที่จะรอดมาจากไอ้เขาวงกตอันนี้ได้อันนี้ก็ตัดมานิดนึงนะครับผมไม่บอกว่าเนื้อเรื่องของอันเดสเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องปิดนะก็ส่วนของคาลิมดอร์เนี่ยมันก็แยกไปละจบไปละส่วนของโรเลอร์แลนด์เนี่ยก็จบไปละอันนี้ก็จะกลับมาเป็นส่วนของทางตอนเหนือที่อาทัศเนี่ยไปเอาดาบฟอสมอนมาแล้วก็ต้องกลับมาอีกครั้งนึงเพราะตอนนั้นมันเอาแค่ดาบแต่ว่าพอมันมีปัญหาเนี่ยลิชคิงก็เลยต้องเรียกกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้หลายชั่วโมงต่อมานะครับก็หลังที่ขึ้นมาจากถ้ำแล้วนะฮะก็จะอาทัศกับอนุบาลักษ์นะครับก็จะมารวมกันที่ฐานของพวกสควอชอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมสงสัยเหมือนกันเพราะว่าพวกฐานทัพสควอชมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามันมาเพราะอาทัศเนี่ยทำไมอาทัศมาถึงช้ากว่ามันก็น่าแปลกอยู่เพราะจริงๆแล้วอาทัศมันไปทางรัฐมันก็น่าจะมาถึงก่อนแล้วไอ้พวกเนี้ยทำไมมันมาถึงก่อนอาทัศแล้วมารอถ้ามันมาถึงก่อนเนี่ยทำไมอาทัศไม่มาทางเดียวกันอันนี้ก็มารายงานนะว่าพวกฟีแดนมันจะมีพวกไอ้พวกบัตเอลแล้วก็พวกนากาตั้งฐานทัพอยู่เสร็จแล้วก็มีกระแสไอ้พลังมาอีกนะครับจากลิชคิงอีกก็มาพูดถึงว่าในที่สุดก็มาถึงจนได้Master? ตรงนี้เนี่ยลิชคิงก็มาเล่าถึงว่าไอ้คุกน้ำแข็งเนี่ยที่มันอาศัยอยู่ในฟอสเซนโทรนเนี่ยมันมีจุดแตกหักออกมามันทำให้พลังงานของมันซึมออกมาอันนี้ก็เลยเป็นผลว่าทำไมพลังของอาทัศเนี่ยก็ลดลงด้วย
นะแล้วก็อธิบายว่าลูนเบรดเนี่ยฟอสหมายถึงดาบฟอสมอนที่อาทัศถือเนี่ยครั้งนึงเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกันกับไอ้บัลลังก์อันนี้พออันนึงมันหายไปเนี่ยพลังมันก็เลยลดลงนะครับไอ้ตัวลิชคิงเนี่ยก็อธิบายว่าตอนเนี้ยไอ้ตัวผู้ที่สร้างมันอะเดมอนลอร์ดคูจาเดนเนี่ยได้ส่งลูกน้องมันออกมาเพื่อทำลายมันทิ้งก็ง่ายๆก็คือส่งอิริแดนเนี่ยเพื่อมาจัดการไอ้ตัวลิชคิงนี่ทิ้งนะครับแล้วก็เลยบอกว่าให้รีบมาถึงฟอร์เซนโทนโดยด่วนแล้วก็ไม่งั้นถ้ามาไม่ทันเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปแล้วก็สกอชเนี่ยก็จะหายไปเหมือนกันลิชคิงก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยมันอยู่ใกล้กันแล้วมันก็เลยจะให้พลังมาทั้งหมดอาทัศก็รู้แล้วว่าเห็นนิมิตนะครับคุยกับลิชคิงแล้วก็พลังเนี้ยก็ได้ฟื้นคืนแต่อันนี้ดาบสุดท้ายก็คือพลังอาทัศเนี่ยก็จะมีเลเวลอัพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อาทัศก็เลยบอกว่ามาจัดการให้สิ้นสุดให้จบกันตรงนี้เลยเถอะไอ้ที่มันแตกหักเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมาจากตอนที่อิริแดนเนี่ยไล่เวทมนต์ครั้งแรกนะครับแล้วมันทำลายไอ้เพื่อจะทำลายเนี่ยแต่มันทำให้สำเร็จแต่ว่ามันทำให้พลังไอ้ฟอร์เซนโทนเนี่ยบัลลังก์มันเนี่ยมีการแตกหักบางส่วนนะครับดาบสุดท้ายก็จะเป็นการปะทะกันนะครับ Symphony of Frost and Flame นะครับก็คือเป็นบทบรรเลงระหว่างน้ำแข็งกับไฟไฟก็หมายถึงอิริแดนน้ำแข็งก็หมายถึงอาทัศนั่นแหละครับWe've got to get inside. นี่ก็มาถึงก็จะบอกว่าเวลาใกล้หมดแล้วไอ้ Frozen Throne เนี่ย มันอยู่ตรงข้างหน้านี่แล้วไอ้การจะเข้าไป Frozen Throne เนี่ยมันต้องเปิดObelisk คือเสาเนี่ยทั้ง4เสาถึงจะเข้าไปได้คนที่เปิดเสาได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับกองทัพของ Illidan เนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพวกนาคาอันนี้อนุรักษ์นะก็บอกว่าเราต้องหาทางจัดการแล้วก็ยึดมาเป็นของเราให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกนาการ Lady Rush นะฮะมาพูดมาคุยกับพวกกองทัพของมันเพราะว่าอิริแดนนี่มันอยู่ในช่วงกำลังทำสมาธิอยู่แล้วก็พร้อมแล้วที่จะถล่มไอ้ Frozen Throne วันนี้เราจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สคอร์สเนี่ยจะต้องถึงสิ้นสุดแล้วก็อาทัศเนี่ยก็จะสิ้นสุดด้วยฝั่งอาทัศเองเนี่ยก็บอกว่าอิริแดนเนี่ยมันก่อกวนพวกสกอชมานานพอแล้วถึงเวลาที่ต้องเอาความตายกลับไปคืนไปหาเขาบ้างนะก็พอชนะได้นะครับประตูฟอร์เซนโทนก็เปิดออกมาแล้ว อาทัศเนี่ยก็จะเข้าไปที่ประตูนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างตัวต่อตัวระหว่างอิริแดนกับอาทัศก็จะเป็นตัดเข้าซีนของมูฟวี่นะก่อนจะเข้าซีนมูฟวี่ก็ตรงนี้ถ้าผมมีการพูดผิดพูดถูกยังไงก็กราบขออภัยมานั้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมซีรีส์ของ Warcraft 3ก็เล่ามานานพอสมควรนะฮะ 7-8 แชปเตอร์ยังไงก็ฝากขออีกครั้งนึงฮะขอ Subscribe แล้วก็ผมจะทำซีรีส์เรื่องต่อไปเกมต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ก็ชมมูวี่กันให้สนุกนะครับเจอกันใหม่ในซีรีส์เกมชุดใหม่นะครับเอาละครับผมสวัสดีครับ
your land home. As your future king, I order you. You lost your mind on this. Let's consider this an act of treason. Dust of early days. You lied to your men and betrayed the mercenaries squad for you. What's happening to you, Arthur? Your son, Prince, you find dead.